ครับอย่างที่เกริ่นกันไปที่ทั่วโลกกำลังกังวลก็คือโควิด19สายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์ 4.1.2 ครับมีความรุนแรงกว่าเดลต้านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงระบาดในพื้นที่จำกัดก็คือทางแอฟริกาใต้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรรวมทั้งที่ทางจีนอังกฤษยุโรปนะครับก็พบได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับซึ่งมีการยืนยันว่ายังไม่พบในไทยวิธีการในการตรวจสอบเป็นยังไงก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบทุกๆสัปดาห์เป็น500ตัวอย่างนะครับว่ามีเชื้อสายพันธุ์ไหนอย่างไรบ้างและมาจากประเทศอะไรนะครับเป็นการตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งตัวของชุดตรวจนะครับโควิด-19 ด้วยตนเองมีการจัดส่งไปอย่างพื้นที่ของคลินิกแล้วก็ร้านขายยานะครับเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะไปรับได้เองด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้ามาดูภาพรวมนะครับตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่ไทยเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องแล้วก็ต่ำที่สุดนะครับในรอบเดือนสิงหาคมนี้ครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.รายงานเมื่อวานนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 19,245 คนนะครับเป็นยอดที่สูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งที่21ในรอบเดือนสิงหาคมส่งผลให้ยอดหายป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน2564รวมกว่า 1,100,000 คนครับขณะที่พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่เพิ่ม 14,666 คนเป็นยอดติดเชื้อน้อยที่สุดในเดือนสิงหาคมแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 14,362 คนครับจากเรือนจำที่จะต้องขังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ304คนโดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าวันละ 20,000 คนมาแล้ว10วันติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้นะครับยังคงมีผู้ที่กำลังรักษาอยู่ 171,368 คนเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 5,003 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,042 คนเสียชีวิตเพิ่ม190รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป121รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ64นะครับส่วนกรณีการพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์กลายพันธุ์ 4.1.2 ในหลายๆประเทศรวมทั้งจีนและอังกฤษหลังจากพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ค่ะในเรื่องนี้นายแพทย์เฉวตสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกล่าวว่าโดยธรรมชาติแล้วเชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์และทุกประเทศได้เฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีส่วนในไทยยังไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์ดังกล่าวนี้นะคะขอให้มั่นใจในระบบเฝ้าระวังที่มีการตรวจพันธุกรรมของสายพันธุ์ต่างๆในไทยสัปดาห์ละ500ตัวอย่างเมื่อทราบว่ามีการพบสายพันธุ์ใหม่จากประเทศใดๆจะตรวจหาในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวร่วมกับการสุ่มตรวจทั่วประเทศค่ะซึ่งสายพันธุ์ที่พบในไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียนะคะอยู่ที่ร้อยละ92ถึงร้อยละ93ในจำนวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจส่วนสายพันธุ์ 4.1.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค่ะซึ่งในเรื่องของการจะประเมินว่าความรุนแรงของสายพันธุ์ 4.1.2 นั้นมีมากน้อยขนาดไหนยังเร็วเกินไปที่จะให้ข้อสังเกตนะคะว่าเจ้าสายพันธุ์ 4.1.2 เนี่ยจะแพร่ระบาดได้เร็วหรือไม่ความรุนแรงของโรคมากขึ้นหรือเปล่าดื้อต่อการรักษาหรือดื้อต่อวัคซีนป้องกันหรือไม่ตรงนี้ยังอยู่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์และระบบสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะของประเทศไทยนะครับยังไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์นี้นะครับ 4.1.2 นะครับแล้วก็ขอเรียนความมั่นใจนะครับว่าในระบบการเฝ้าระวังของเราเนี่ยมีการตรวจโฮจีโนมซีเควนซิ่งนะครับดูพันธุกรรมของสายพันธุ์นี่นะครับประมาณสัปดาห์ละ500ตัวอย่างนะครับแล้วก็เมื่อเราทราบว่ามีแหล่งที่มานะครับมีการพบสายพันธุ์ใหม่จากประเทศใดนะครับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นนะครับเราก็จะมีการสุ่มตรวจมีการตรวจหานะครับว่ามีเชื้อสายพันธุ์ที่ดูแปลกดูแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะครับร่วมกับการสุ่มตรวจทั่วประเทศที่เรามีอยู่นะครับสายพันธุ์ที่เราเจอยังคงเป็นเดลต้าเป็นหลักนะครับ 92-93% ในภาพเฉลี่ยของประเทศนะครับส่วน 4.1.2 เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ย้ำความมั่นใจนะครับเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจนะครับให้แน่ใจว่าเรายังปลอดภัยส่วนเรื่องของความรุนแรงของตัวเชื้อก็เรียกว่ายังเร็วเกินไปครับที่จะให้ข้อสังเกตว่ามีการแพร่ติดต่อการระบาดเร็วขึ้นหรือไม่ทำใ
ความรุนแรงของโรคมากขึ้นหรือไม่ดื้อต่อการรักษาดื้อต่อวัคซีนไหมถือว่ายังเร็วไปอยู่นะครับก็เป็นที่จับตามองแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระหว่างนักวิทยาศาสตร์และก็ระบบการสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกนายแพทย์เฉวตสันยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในวันนี้1กันยายนมาตรการผ่อนคลายกิจการต่างๆเริ่มมีผลบังคับใช้สามารถเปิดร้านต่างๆได้มากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นะคะขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่โดยความร่วมมือของ3ภาคส่วนค่ะก็คือภาครัฐกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจการกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ส่วนภาคเอกชนสถานประกอบการผู้จัดกิจกรรมต่างๆจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมสถานที่ให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆพนักงานผู้ให้บริการผู้รับบริการก็ต้องเข้มงวดในมาตรการส่วนบุคคลกันด้วยนะคะและประชาชนจะต้องใช้การป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลค่ะคำว่าครอบจักรวาลเนี่ยก็หมายถึงการป้องกันตัวเองแบบขั้นสูงสุดเลยป้องกันตัวเองกับทุกคนทุกสถานที่และทุกเวลาเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆนะคะทางนี้ยังไม่ได้เป็นข้อกำหนดค่ะให้ต้องฉีดวัคซีนหรือต้องตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 ก่อนเปิดบริการหรือเข้ารับบริการแต่เป็นการขอความร่วมมือจากกิจการและกิจกรรมต่างๆที่มีความพร้อมให้ดำเนินการก่อนและหลังการประเมินการดำเนินการแล้วจะปรับปรุงแนวทางและออกเป็นข้อกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปนะคะส่วนในกรุงเทพมหานครก็มีการทำความสะอาดเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเลยค่ะโดยทางด้านของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day ในพื้นที่สาธารณะทั้ง50สำนักงานเขตและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในตลาดเสนีตรงข้ามกับห้างซีคอนบางแคแล้วก็ตลาดต้นไม้ชายคาที่เพชรเกษม28เขตภาษีเจริญจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร้อยคนนะคะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำและอุปกรณ์ต่างๆไประดมฉีดล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งในสถานประกอบการห้างร้านตลาดและสถานที่สาธารณะต่างๆตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการต่างๆสามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่1กันยายนก็คือในวันนี้นั่นเองนะคะขณะที่ร้านเสริมสวยร้านตัดผมต่างๆได้เร่งทำความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่มีการคลายมาตรการต่างๆนะคะให้ร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านนวดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าได้เปิดให้บริการอีกครั้งนั่นเองในวันนี้นะคะมาถึงเรื่องของการแจกชุดตรวจโควิด-19 ค่ะทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ระบุว่าองค์การเภสัชกรรมได้ลงนามจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบแอนติเจนเทสคิตจำนวน 8,500,000 ชุดแล้วซึ่งสปสช.ได้หารือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการกระจายชุดตรวจไว้แล้วค่ะเบื้องต้นกำหนดให้กระจายในพื้นที่สีแดงก่อนโดยกระจายในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัดค่ะอาทิในกลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ที่อยู่ในกลุ่ม7โรคเรื้อรังรวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยและผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานในชุมชนก็จะประสานในการกระจายชุดตรวจนี้นะคะผ่านทางหน่วยบริการและร้านขายยาค่ะโดยจะได้รับชุดตรวจโควิด-19 กันคนละ2ชุดเว้นระยะห่างในการตรวจเนี่ย5วันนะคะกระจายในชุมชนของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวน 2,000 ชุมชนโดยกำหนดแจกชุดตรวจให้ชุมชนละ 1,008 ชุดรวม 2 ล้านชุดนะคะและกรณีที่ผลออกมาหลังจากตรวจแล้วพบว่าผลเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะก็จะจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ติดเชื้อและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านหรือในชุมชนโดยเป็นการดำเนินการในรูปแบบเจอแจกเจอจ่ายจบนะคะส่วนการแจกชุดตรวจโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่นๆทั่วไปจะกระจายผ่านหน่วยบริการในพื้นที่รวมถึงร้านยาคลินิกเวชกรรมและคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการขององค์การเภสัชกรรมนะคะสำหรับขั้นตอนการรับชุดตรวจโควิด-19 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเป็นการดำเนินการในรูปแบบแจกเจอจ่ายจบเนี่ยนะคะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องทำแบบคัดกรองความเสี่ยงในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กันด้วยแล้วก็เลือกที่จะรับชุดตรวจโควิด-19 ค่ะ
หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับชุดตรวจได้ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่นะคะสำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือระบบสมาร์ทโฟนจะมีการกระจายชุดตรวจผ่านทางผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยค่ะทั้งนี้มีหน่วยบริการเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมแจกชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 1,559 แห่งแบ่งเป็นร้านยาแผนปัจจุบันจำนวน 1,436 แห่งนะคะคลินิกเวชกรรมจำนวน114แห่งและคลินิกพยาบาลจำนวน9แห่งค่ะและถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นก็จะเปิดระบบการจัดส่งชุดตรวจโควิด-19 ผ่านทางไปรษณีย์กันต่อไปเพื่อลดการเดินทางและก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ